วัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการรัฐธรรมนูญไทยเข้าใจง่ายนะคะรายการที่จะทำให้เรื่องยากของกฎหมายกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณค่ะพบกับดิฉันวริศราวรรณเขจรและอาจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลนะคะครับอาจารย์คะมาต่อกันเลยดีกว่าเวลาเราน้อยเนาะเราค้างกันไว้นะคะในเรื่องของสิ่งที่เหมือนกันเราก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าสิ่งที่มันแตกต่างกันล่ะคะอาจารย์มันต้องปฏิบัติให้ต่างกันจะได้ไหมคะความจริงตัวอย่างที่เราค้างไว้เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของเช่นกระทรวงแห่งหนึ่งหรือว่ากรมแห่งหนึ่งนะครับมีที่จอดรถให้กับอธิบดีนะครับไม่ต้องไปบนหาที่ส่วนประชาชนธรรมดาต้องไปบนหาที่จอดเองอย่างนี้เรียกว่าเสมอภาคกันไหมมันปฏิบัติแตกต่างกันแน่ค่ะนะครับก่อนจะตอบคำถามนี้นะฮะว่าตัวอย่างนี้เสมอภาคกันไหมเนี่ยขอยกตัวอย่างย้อนกลับไปตัวอย่างเดิมก่อนนะครับเรื่องค่าแรงของนายกกับนายขอนะครับที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าในกอเนี่ยทำงาน10วันก็ได้ 3,000 บาทนะครับวันละ300ใช่ไหมครับในขอทำวันเดียวก็ได้300บาทเรารู้แล้วว่าความเสมอภาคระหว่างในกอกับในขอคือโอกาสในการได้ค่าแรงต้องเท่ากันแล้วคนทำมากก็ได้มากคนทำน้อยก็ได้น้อยใช่ไหมครับทีนี้ถามว่าดังนั้นเนี่ยการที่เราปฏิบัติกับในกอคือให้ค่าแรง 3,000 แล้วให้ในขอ300บาทเนี่ยมันปฏิบัติเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอะไรครับเพราะถ้าปฏิบัติเหมือนกันมันจะไม่เป็นธรรมค่ะนะครับดังนั้นสิ่งที่เหมือนกันในสาระสำคัญก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนกันค่ะคือในกอกับในขอนะครับมีสิทธิ์ได้ค่าแรง300บาทเสมอกันค่ะนะครับเป็นคนเหมือนกันเป็นคนเหมือนกันนะครับคุณสมบัติในการมาทำงานมีเท่ากันก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าถึงตอนจ่ายค่าแรงสองคนเนี่ยทำงานไม่เท่ากันคนหนึ่งทำสิบวัน อีกคนหนึ่งทำวันเดียวแต่ดันจ่ายค่าแรงให้เท่ากัน มันก็ไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมก็แปลว่าหลักข้อแรกคือสิ่งที่เหมือนกันก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนกันหลักข้อที่สองคือแต่การปฏิบัติเหมือนกันแล้วมันไม่เป็นธรรมขึ้นมาก็ต้องปฏิบัติให้มันแตกต่างกันนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยความเสมอภาคเนี่ยมันจึงไม่ใช่เรื่องของการเอาทุกอย่างไปเท่าๆกันไม่ใช่นะครับเพราะสิ่งที่แตกต่างกันในสาระสำคัญแล้วถ้าปฏิบัติเหมือนกันมันจะไม่เป็นธรรมก็ต้องปฏิบัติให้แตกต่างกันนะครับเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมดังเช่นตัวอย่างเรื่องของค่าแรงหรือเรื่องของคะแนนนะครับนักเรียนในห้องเนี่ยนะครับสมมติว่ามี50คนอาจารย์ประกาศว่าทำสอบเสร็จปุ๊บทุกคนจะได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากันเอาคะแนนทุกคนมาบวกกันแล้วหารตามจำนวนนักศึกษาอันเนี้ยมันเป็นธรรมไหมไม่เป็นธรรมไม่เป็นธรรมใช่ไหมครับต่อคนที่เตรียมตัวสอบหรือขยันใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถามว่าไอ้สิ่งที่เหมือนกันคือความเป็นนักศึกษาไอ้สิ่งที่เท่ากันคือโอกาสในการได้คะแนนดีแต่คันจะให้คะแนนเท่ากันมันก็ไม่เป็นธรรมใช่ไหมก็ต้องปฏิบัติให้แตกต่างกันถึงจะเป็นธรรมคือคนทำมากก็ได้มากคนทำน้อยก็ได้น้อยดังนั้นสาระสำคัญของการให้คะแนนคืออะไรครับคือการวัดผลนะครับการวัดผลก็อยู่ที่ผลนักศึกษาได้แสดงออกมาผลออกมาดีมากคะแนนก็ดีมากผลดีน้อยคะแนนก็ดีน้อยนะครับแล้วสาระสำคัญระหว่างในกอกับในขอที่ทำงาน10วันกับ1วันล่ะมันคืออะไรครับจำนวนวันที่ทำงานค่ะทำมากก็ได้มากถูกต้องดังนั้นหลักคืออย่างนี้นะฮะคนที่เหมือนกันนะครับก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนกันแต่ถ้าหากว่าปฏิบัติเหมือนกันแล้วจะไม่เป็นธรรมก็ต้องปฏิบัติให้แตกต่างกันอยู่ที่สาระสำคัญนะครับเช่นเรื่องของค่าแรงก็วัดจำนวนวันนะครับเรื่องของคะแนนก็วัดจากผลนะครับหรืออีกเรื่องนึงนะครับที่เราอยู่ในวรรค2ของมาตรา27ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดูสิครับเรื่องอะไรวรรค2วรรค2ของมาตรา27นะคะบอกไว้ว่าชายและหญิงมีสิทธิ์เท่าเทียมกันครับเพราะอะไรครับก็เพราะชายและหญิงเนี่ยมีความเป็นคนเท่ากันนะครับมีความเป็นเจ้าของประเทศเท่าเทียมกันจะปฏิบัติต่อผู้หญิงให้ด้อยกว่าผู้ชายนั้นไม่ได้นะครับก็เลยต้องมาเขียนเอาไว้อย่างชัดเจนความจริงเนี่ยมันอยู่ในมาตรา1อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าจะต้องปฏิบัติอย่างเสมอภาคกันระหว่างชายและหญิงก็เลยต้องเขียนแยกออกมาเป็นอีกวรรคนึงเพราะความเป็นคนนั้นเหมือนกันก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนกันชายและหญิงก็มีความเป็นคนเหมือนกันจึงจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอกันอาจารย์คะแล้วเรื่องที่จอดรถของผู้บริหารผมยังไม่ได้ตอบเลยใช่นะครับความจริงมันอยู่งี้ฮะเรารู้แล้วว่าสิ่งที่เหมือนกันก็ต้องปฏิบัติให้เหมือนกันค่ะ
แต่สิ่งที่แตกต่างกันแล้วปฏิบัติเหมือนกันจะไม่เป็นธรรมก็ต้องปฏิบัติให้แตกต่างกันเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมหลักมันอยู่นี้ครับก็ต้องมาดูว่าถ้าปฏิบัติเหมือนกันคืออธิบดีของกรมหนึ่งนะครับที่จอดไม่มีนะต้องไปวนหาที่จอดเองเนี่ยเราก็เลยจัดที่จอดให้เนี่ยมันเป็นเหตุผลที่ฟังได้ไหมเป็นธรรมไหมเป็นไหมคะก็ต้องให้เหตุผลนะครับเหตุผลของการมีที่จอดในปัจจุบันนะครับให้กับผู้บริหารก็คือว่าผู้บริหารก็ต้องมาทำหน้าที่บริหารนะครับจะต้องมีการติดต่อประสานงานนะครับกับกระทรวงทบวงกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องครั้นจะให้มาขับรถวนหาที่จอดเองซึ่งบางทีก็ไม่มีที่จอดนะครับก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการบริหารราชการของกรมตัวเองด้อยลงไปได้นะครับเหตุผลถ้าพอฟังได้ก็ต้องเป็นแบบนี้แต่ก็ยังมีสงสัยอีกเรื่องนึงอาจารย์ที่บอกว่าเรื่องที่นั่งบนรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ที่มักจะเขียนตลอดเวลาว่าโปรดเอื้อเฟื้อให้เด็กสตรีคนชราแล้วถ้าสมมติเราเป็นผู้ชายเราไม่มีสิทธินั่งบนรถเลยอะคะมีสิทธิ์ครับอันนี้เป็นเรื่องของสิ่งที่แตกต่างกันสามารถปฏิบัติให้แตกต่างกันได้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมใช่ไหมฮะค่ะตัวอย่างที่ยกมาเนี่ยมันคือเรื่องของกรณีของคนที่เขาอาจจะมีสภาพทางร่างกายนะครับที่ด้อยกว่าะนะครับโดยเหตุแห่งความพิการนะครับด้วยเหตุแห่งความชรานะครับหรืออยู่ในภาวะซึ่งมีการตั้งครรภ์ในแบบนี้นะครับหรือคนป่วยในแบบนี้ปฏิบัติให้แตกต่างกันได้ไหมโดยมีที่นั่งให้พิเศษเนี่ยเป็นธรรมหรือเปล่าความจริงเรื่องนี้มีเขียนไว้รัฐธรรมนูญเลยนะฮะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วงั้นเดี๋ยวต่อในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วจริงๆค่ะดิฉันและอาจารย์ปริญญาลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ